ุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวการค้นพบแบบแปลนสิ่งก่อสร้างชิ้นแรกของโลกอยู่ในทะเลทรายซาอุดีจอร์แดนเมื่อช่วงทศวรรษ1920นักบินของกองทัพอากาศอังกฤษค้นพบโครงสร้างแปลกประหลาดในทะเลทรายคาบสมุทรอาระเบียซึ่งเมื่อมองลงมาจากท้องฟ้าแล้วเส้นตรงและเส้นโค้งขนาดใหญ่ที่ปรากฏบนพื้นดินจะดูคล้ายกับว่าวยักษ์เป็นอย่างมากจนมันได้รับฉายาว่าว่าวทะเลทรายแม้จะดูเหมือนโครงสร้างปริศนาที่สร้างโดยฝีมือมนุษย์ต่างดาวแต่แท้จริงแล้วว่าวทะเลทรายเป็นซากกำแพงที่ก่อขึ้นจากก้อนหินถือเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดมหึมาของมนุษย์ยุคหินใหม่โดยบางแห่งมีอายุถึง 9,000 ปีซึ่งนับว่ามีความเก่าแก่เป็น2เท่าของมหาพีระมิดแห่งกีซ่าที่อียิปต์เลยทีเดียวเมื่อปลายปีที่แล้วนักโบราณในคดีค้นพบวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างว่าวทะเลทรายซึ่งต่อมาพบว่ามีอยู่หลายพันแห่งทั้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางโดยชี้ว่ามันไม่ใช่เทวาลัยหรือสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาทั้งยังไม่ใช่คอกเลี้ยงปศุสัตว์แต่เป็นกับดักที่มนุษย์ยุคหินใหม่ใช้ต้อนฝูงสัตว์ป่าให้เข้ามาจนมุมขณะที่พวกเขาออกล่าหาอาหารล่าสุดมีการค้นพบจารึกบนแท่งหินความกว้างราว4เมตรในเขตประเทศซาอุดิอาระเบียและจอร์แดนตรงสถานที่ใกล้กับว่าวทะเลทรายหลายแห่งซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ตีพิมพ์ในวารสารพีลอสวันชี้ว่ามันน่าจะเป็นแผนผังฉบับร่างหรือแบบแปลนสำหรับการก่อสร้างว่าวทะเลทรายนั่นเองแบบแปลนสิ่งก่อสร้างซึ่งเก่าแก่ที่สุดในโลกดังกล่าวประกอบด้วยจารึกบนแท่งหิน2ชิ้นโดยชิ้นหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่ราว 8,000 ปีพบในทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดิอาระเบียห่างจากว่าวทะเลทรายแห่งหนึ่ง 3.5 กิโลเมตรส่วนจารึกอีกชิ้นมีอายุราว 7,000 ปีพบอยู่ไม่ห่างจากว่าวทะเลทราย8แห่งในเขตประเทศจอร์แดนดร.เรมี่คราซาร์ดจากศูนย์เพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศสระบุว่าจารึกดังกล่าวแสดงถึงอัจฉริยภาพของมนุษย์ยุคหินใหม่ที่สามารถคำนวณออกแบบและประกอบโครงสร้างเรขาคณิตขนาดใหญ่ได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำแม้จะขาดเครื่องมือสำรวจรังวัดอันทันสมัยอีกทั้งรูปทรงโดยรวมของสิ่งก่อสร้างจะมองเห็นได้จากมุมสูงเท่านั้นแบบแปลนสิ่งก่อสร้างอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์เคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ได้แก่ผลงานจากอารยธรรมเมโสโปเตเมียเมื่อราว 2,000 ถึง 3,000 ปีก่อนคริสตกาลแต่ถึงกระนั้นแบบแปลนของชาวเมโสโปเตเมียก็ยังไม่แม่นยำเท่ากับมนุษย์ยุคหินใหม่ในแถบตะวันออกกลางในยุคหินใหม่เมื่อหลายพันปีก่อนพื้นที่แถบตะวันออกกลางยังไม่แห้งแล้งเป็นทะเลทรายเหมือนทุกวันนี้แต่มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าที่ฝูงสัตว์จำพวกแอนทิโลปหรือกาเซลอาศัยอยู่มนุษย์ในยุคนั้นที่ยังจะต้องล่าสัตว์เพื่อหาเลี้ยงชีพจึงมีการออกแบบสร้างกับดักให้เป็นทางแคบสอบเข้าด้านในซึ่งจะนำสัตว์ไปสู่ลานใหญ่รูปวงกลมหรือสี่เหลี่ยมเพื่อให้จนมุมก่อนจะสังหารหรือไล่ต้อนให้ตกหน้าผาไปดร.คราซาร์ดอธิบายซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้คล้ายกับเส้นนาซกาลวดลายปริศนาในทะเลทรายเปรูทีมนักโบราณคดีและนักมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยยามากาตะของญี่ปุ่นเผยว่าได้ค้นพบเส้นนาซกาลวดลายปริศนาขนาดใหญ่บนผืนทะเลทรายในประเทศเปรูเพิ่มเติมอีกกว่า143ภาพและยังได้พบหลักฐานใหม่ซึ่งชี้ถึงประโยชน์ใช้สอยที่แท้จริงของภาพลายเส้นเหล่านี้ซึ่งเป็นปริศนามานานด้วยการค้นพบนี้เป็นผลงานจากการวิจัยที่ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปี2004ผ่านการลงสำรวจพื้นที่จริงและใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของ IBM วิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนและภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงจำนวนมากเพื่อช่วยมองหาร่องรอยของแบบแผนลวดลายที่เลือนรางไปตามกาลเวลาจนสายตาของมนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้ในบรรดาลายเส้นที่ค้นพบใหม่ในครั้งนี้มีทั้งรูปคนและสัตว์ชนิดต่างๆในธรรมชาติเช่นนกหนูแมวลามารวมทั้งสัตว์ที่ถือเป็นเทพเจ้าในตำนานอย่างงูสองหัวในวัฒนธรรมแอสเทคด้วยโดยพบตั้งแต่ภาพลายเส้นขนาดเล็กที่กว้างไม่เกิน5เมตรไปจนถึงภาพลายเส้นขนาดใหญ่ที่กว้างถึงกว่า100เมตรมีอายุเก่าแก่ระหว่าง 1,700 ถึง 2,500 ปีศาสตราจารย์ซามาโตะซากะอิผู้นำทีมนักโบราณคดีจากญี่ปุ่นบอกว่าชนเผ่าโบราณสร้างรูปภาพและลวดลายหน้าพิศวงนี้ขึ้นโดยใช้วิธียกเอาหินสีดำที่ปกคลุมพื้นทะเลทรายออก
จนเผยให้เห็นทรายสีขาวที่อยู่ด้านล่างซึ่งใช้แทนลายเส้นในการวาดภาพขนาดใหญ่โดยบางภาพจะสามารถมองเห็นได้จากที่สูงหรือจากทางอากาศเท่านั้นเป็นที่มาของข้อสันนิษฐานที่ว่าเส้นนัสกาถูกสร้างขึ้นเพื่อสื่อสารกับเทพเจ้าบนท้องฟ้าหรือเพื่อใช้ประโยชน์ทางดาราศาสตร์ทีมผู้วิจัยยังระบุว่าภาพลายเส้นที่มีขนาดกว้างใหญ่หลายร้อยเมตรมักจะเป็นรูปสัตว์และมักจะมีอายุเก่าแก่น้อยกว่าภาพลายเส้นที่มีขนาดเล็กไม่กี่สิบเมตรหลักฐานที่พบทำให้ทีมผู้วิจัยคาดว่าภาพลายเส้นขนาดเล็กทำหน้าที่เป็นเหมือนป้ายหรือสัญลักษณ์บอกทิศและตำแหน่งเพื่อนำทางชนเผ่าโบราณไปยังภาพลายเส้นที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งใช้เป็นสถานประกอบพิธีกรรมที่มีการทุบทำลายหม้อดินเผาจำนวนมากด้วยอย่างไรก็ตามนักโบราณในคดียังไม่สามารถถอดรหัสให้ทราบถึงความหมายที่อยู่เบื้องหลังภาพคนและสัตว์ต่างๆของเส้นนัสกาได้จึงยังคงจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าต่อไปท่ามกลางความวิตกกังวลว่าเส้นนัสกาที่เก่าแก่และเป็นมรดกโลกแห่งสำคัญจะถูกทำลายไปเสียก่อนเนื่องด้วยสาเหตุตามธรรมชาติและจากการรบกวนของมนุษย์นอกจากนี้มาดูเรื่องราวของมารีแมนบนที่ราบสูงของออสเตรเลียใครสลักภาพปริศนานับแต่ภาพลายเส้นรูปนายพรานชาวอบอริจินขนาดยักษ์ที่รู้จักกันในชื่อมารีแมนถูกค้นพบทางอากาศโดยนักบินเฮลิคอปเตอร์ผู้หนึ่งระหว่างบินอยู่เหนือพื้นที่ห่างไกลของออสเตรเลียเมื่อ20ปีก่อนจนบัดนี้ยังไม่มีผู้ใดทราบว่าใครคือศิลปินลึกลับผู้สร้างผลงานดังกล่าวนายดิกสมิธนักธุรกิจชาวออสเตรเลียประกาศว่าจะให้เงินรางวัลมูลค่า $5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว 122,000 บาทกับผู้ใดก็ตามที่ให้เบาะแสซึ่งจะช่วยคลี่คลายความลับเรื่องที่มาของภาพมารีแมนได้ภาพลายเส้นขนาดยักษ์ที่น่าอัศจรรย์นี้เกิดจากเทคนิคการสลักพื้นดินแข็งสีแดงบนที่ราบสูงกลางทะเลทรายใกล้เมืองมารีของรัฐเซาท์ออสเตรเลียโดยมีการขุดลงไปในพื้นดินลึก35เซนติเมตรตามแนวพิกัดที่กำหนดไว้ซึ่งลายเส้นนี้คิดเป็นความยาวรวมทั้งสิ้น28กิโลเมตรผลงานที่ปรากฏเป็นภาพลายเส้นรูปนายพรานถือแท่งไม้วูเมราซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยในการพุ่งหอกของชนพื้นเมืองชาวอบอริจินเอาไว้โดยตัวนายพรานนั้นมีความใหญ่โตถึง4กิโลเมตรและภาพนี้จะสามารถมองเห็นได้จากทางอากาศเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญและคนท้องถิ่นสันนิษฐานว่าศิลปินผู้สร้างสรรค์ภาพลายเส้นดังกล่าวจะต้องเป็นมืออาชีพผู้รู้เทคนิคการสลักภาพขนาดใหญ่อย่างดีและน่าจะต้องใช้ระบบชี้พิกัดตำแหน่ง GPS ในการนี้ด้วยนายฟิลเทอร์เนอร์ผู้จัดการผับของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองมารีบอกว่าคนที่สลักภาพนี้ใช้ซี่ไม้ไผ่แหลมเสียบทำเครื่องหมายในพื้นดินทุก10เมตรเพราะหากคุณไม่ทราบพิกัดตำแหน่งก็จะไม่รู้ได้เลยว่าตนเองอยู่ที่ส่วนไหนของตัวนายพราแล้วนับว่าน่าทึ่งอย่างมากเพราะเมื่อกว่า20ปีก่อนการพัฒนาระบบ GPS ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามยังไม่มีผู้ใดทราบว่าผู้สร้างภาพลายเส้นมารีแมนคือใครจนกระทั่งบัดนี้มีผู้เสนอทฤษฎีที่เป็นไปได้ขึ้นมาหลายแนวทางด้วยกันรวมทั้งความเชื่อที่ว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวสร้างภาพลายเส้นนี้ขึ้นด้วยนายเทรเวอร์ไรท์นักบินเฮลิคอปเตอร์ผู้ค้นพบมารีแมนเป็นคนแรกเมื่อวันที่26มิถุนายนปี1998บอกว่าเขาสังเกตเห็นภาพลายเส้นนี้โดยบังเอิญแต่ในขณะเดียวกันก็มีโทรสารจากผู้ส่งนิรนามส่งไปยังสื่อมวลชนและธุรกิจท้องถิ่นหลายแห่งเพื่อแจ้งข่าวเรื่องการค้นพบครั้งสำคัญนี้ด้วยบางคนเชื่อว่ามารีแมนเป็นผลงานของศิลปินชาวอเมริกันเพราะโทรสารแจ้งข่าวดังกล่าวใช้ระบบตัวสะกดและการอ้างอิงแบบอเมริกันทั้งยังพบแผ่นป้ายรูปธงชาติสหรัฐและห่วงโอลิมปิกถูกทิ้งไว้ในบริเวณภาพลายเส้นดังกล่าวด้วยบางคนก็บอกว่าข้อสันนิษฐานนี้เหลวไหลและชี้ว่าน่าจะเป็นผลงานของพลเรือนหรือกองทัพออสเตรเลียเองมากกว่าในปัจจุบันภาพลายเส้นมารีแมนเป็นแหล่งรายได้สำคัญสำหรับคนท้องถิ่นโดยมีการจัดเที่ยวบินนำนักท่องเที่ยวขึ้นชมภาพทางอากาศวันละหลายรอบเมื่อลายเส้นในพื้นดินเริ่มลบเลือนไปตามธรรมชาติและการเวลาชุมชนท้องถิ่นจึงมีมติให้บูรณะภาพนี้ขึ้นมาใหม่จนชัดเจนเหมือนเดิมในปี2016ผู้แทนชนเผ่าอาราบาน่าซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินดั้งเดิมที่ภาพลายเส้นมารีแมนตั้งอยู่บอกว่าในตอนแรกพวกเขาไม่ชอบใจที่มีผู้สร้างภาพดังกล่าวขึ้นเนื่องจากถือว่าเป็นการดูหมิ่นพื้นดินศักดิ์สิทธิ์แต่ในตอนนี้คนพื้นเมืองมีความเห็นต่อภาพมารีแมนไปในทิศทางที่ต่างจากเดิมหลากหลายแบบ
บ้างก็ว่าในเมื่อไม่สามารถหวนกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วก็ควรเดินหน้าวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนี้ในอนาคตให้ชัดเจนทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ